เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องทำเมามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณท่านผู้ใช้นามปากกาว่าพอและขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมธรไพรัตน์สิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสะแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับในบรรดาคำสอนครูบาอาจารย์กล่าวได้ว่าคำสอนเพี้ยนๆที่แต่งเติมสอดแทรกและแอบอ้างกันมากที่สุดนอกจากหลวงปู่ทวดและสมเด็จพระพุทธจันทร์โตแล้วก็เห็นจะเป็นหลวงปู่ดู่อย่างเรื่องที่หลวงปู่ดู่ท่านสอนให้เราฉลาดทำบุญแม้ยังเป็นนักเรียนนักศึกษายังหาเงินเองไม่ได้ก็ยังสามารถทำบุญได้โดยท่านยกตัวอย่างมาชี้แนะซึ่งผมได้รวบรวมนำมาเผยแพร่ในหนังสืองานศพหลวงปู่ก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวส่วนอีก4ข้อนี้ขออนุญาตใช้คำว่าทำเมาที่มีผู้เอามาสอดแทรกเติมแต่งเข้าไปแล้วก็เผยแพร่ส่งต่อกันจนยากที่จะตามชี้แจงแก้ไขอย่างข้อ2นี้ไม่เคยเห็นหลวงปู่ท่านจะเชียร์ให้สร้างพระองค์ใหญ่ๆหรือสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆโตๆแต่อย่างใดแล้วในยุคท่านก็ไม่เห็นท่านพาทำมีแต่แนะนำการบูรณะพระเก่าซีดีมีอานิสงส์มากที่มากที่สุดคือการสร้างพระในตัวส่วนข้อ3การสวดคาถาศักดิ์สิทธิ์หรือสวดมนตราเพื่อให้ได้บุญมากๆนี่ก็ไม่เคยได้ยินหลวงปู่มีแต่บอกว่าการรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาได้บุญมากข้อ4การปล่อยชีวิตสัตว์เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่เคยได้ยินว่าต้องนำไปถวายพระสงฆ์แล้วซื้อคืนจากสงฆ์นอกจากเป็นความวุ่นวายแล้วดีไม่ดีสัตว์ที่เตรียมจะปล่อยอาจตายคามือเราก็เป็นได้โดยความที่ขาดน้ำขาดอากาศอยู่นานข้อ5ให้ซื้อบ้านหลังเล็กๆไปถวายสังฆทานนี่เป็นการถวายสังฆทานอย่างพุทธหรือพิธีกงเต็กของจีนกันล่ะเนี่ยสมัยหลวงปู่ดู่ยังอยู่ไม่เคยได้ยินคำแนะนำเช่นนี้ลุงสิทธิ์ว่าจะปล่อยวางการชี้แจงเรื่องทำนองนี้แต่ก็วางไม่ได้จริงสักทีสงสารคนใหม่ๆที่เขาศรัทธาหลวงปู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มาได้ยินได้ฟังโอวาททำเมาคือคำสอนที่ผิดมิใช่โอวาทหลวงปู่จริงแล้วเอาไปปฏิบัติตามแบบผิดที่เลวร้ายคือการร่วมแชร์คำสอนผิดออกไปเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ในคำสอนและปฏิปทาหลวงปู่แทนที่จะได้บุญกลับเป็นบาปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370